การกู้เงินการชำระคืนตรงนี้ไม่ได้เป็นภาระงบประมาณเป็นเรื่องของกองทุนที่จะต้องมีรายได้บริหารรายได้เพื่อมาชำระหนี้ที่เกาะที่กู้จากสถาบันการเงินนะครับเพราะนั้นก็เรียนว่าในเรื่องของผลการกระทบต่อในเรื่องของงบประมาณกับฐานะการคลังตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้จ่ายจากเงินงบประมาณนะครับเป็นเรื่องที่เขากู้แล้วเขาต้องเป็นคนชำระเองแม้ว่าร่างพระราชกำหนดดังกล่าวจะกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สกนช.แต่การชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวสกนช.ก็จะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้โดยใช้รายได้ของตนเองและกระทรวงคลังก็ไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับสกนช.ได้ดังนั้นจึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณและไม่ได้เป็นการผลักภาระให้ประชาชนแต่อย่างใดแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นข้อเสนอทางกระทรวงพลังงานซึ่งมีประเด็นในเรื่องของกองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่เหตุที่กองทุนน้ำมันติดลบนั้นก็เพราะว่าในเรื่องของการเข้าไปอุดหนุนในเรื่องของน้ำมันกับในเรื่องของแก๊สหุงต้มนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางกระทรวงพลังงานเสนอก็คือว่าจะให้สำนักงานกองทุนน้ำมันนั้นเนี่ยกู้ยืมเงินได้ปัจจุบันสกนช.ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการกู้เงินแต่อย่างใดนอกจากนี้แม้ว่าร่างพระราชกำหนดดังกล่าวจะกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สกนช.แต่การชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวสกนช.ก็จะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้โดยใช้รายได้ของตนเองเหตุผลก็คงจะเป็นที่ว่าการไปขอกู้ได้เจรจากับธนาคารต่างๆนั้นก็อาจจะติดตรงที่ว่าทางธนาคารยังมองว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็เกรงว่าในเรื่องของการชำระหนี้นั้นก็จะมีความเสี่ยงนะครับก็เลยว่าถ้าหากทางกระทรวงการคลังค้ำก็เขาก็จะสบายใจมากขึ้นการกู้เงินการชำระคืนตรงนี้ไม่ได้เป็นภาระงบประมาณเป็นเรื่องของกองทุนที่จะต้องมีรายได้บริหารรายได้เพื่อมาชำระหนี้ที่เกาะที่กู้จากสถาบันการเงินนะครับเพราะนั้นก็เรียนว่าในเรื่องของผลการกระทบต่อในเรื่องของงบประมาณกับฐานะการคลังตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้จ่ายจากเงินงบประมาณนะครับเป็นเรื่องที่เขากู้แล้วเขาต้องเป็นคนชำระเองการที่จะได้ชำระเองนั้นก็คงอยู่ที่การบริหารรายรับของกองทุนน้ำมันนะครับในช่วงเวลาน้ำมันขึ้นหรือลงนะครับกรอบเวลาซึ่งมองว่าในเรื่องของการที่จะความจำเป็นในการกู้เงินนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของการบริหารเงินของกองทุนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบริหารตามสถานการณ์ของราคาน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดหนุนหรือการลดการอุดหนุนนะครับการเก็บเงินเข้ากองทุนพวกนี้ก็ในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ลดลงนั้นก็อาจจะมีการเก็บเงินได้คือต้องมีทั้งรายรับรายจ่ายนะครับต้องบริหารทางด้านรายรับด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการกู้นั้นควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะทางเลือกสุดท้ายเพราะสถานการณ์น้ำมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับส่วนที่กระทบในเรื่องของหนี้สาธารณะนั้นก็คงจะเป็นการไม่เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งคือหมายความว่าทางกองทุนก็จะต้องวางแผนในการที่จะชำระหนี้คืนถ้ากรณีที่กู้ยืมทั้งหมดนะครับก็ต้องชำระหนี้ให้เสร็จภายใน7ปีตามข้อเสนอแต่ทั้งหมดนั้นในการที่จะขอวงเงิน 150,000 ล้านตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ากองทุนจะกู้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ต้องบริหารในเรื่องของรับจ่ายของตัวเองก่อนนะครับก็อย่างที่เรียนคือว่าการกู้นั้นต้องเป็น
็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าการกู้นั้นก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก็คือต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ที่กองทุนน้ำมันนะครับว่าเขาจะกู้เท่าไหร่หรือว่าในช่วงไม่จำเป็นจะต้องกู้ทันทีแต่ก็ดูที่ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็สถานะของกองทุนนั้นstable แค่ไหนนะครับหรือว่าการforecast มองไปอนาคตว่าน้ำมันจะขึ้นหรือน้ำมันจะลงนะครับก็อยู่ที่การวิเคราะห์ตรงนี้ให้แม่นยำหน่อยนะครับ